ข้อ14ครับเขาบอกว่าจากแผนภาพที่กำหนดให้สามารถเขียนแทนได้ด้วยเซตในข้อใดนะครับข้อนี้วิธีการง่ายๆน้องมาเช็คทีละช้อยเลยครับเรามาเช็คไปพร้อมกันทีละช้อยนะครับช้อยแรกครับพี่ขอจัดรูปใหม่นิดนึงจากตรงนี้นะครับจะได้ออกมาเป็น A union B intersect C พรามจะเท่ากับ A union B นะครับลบ C พรามนั่นเองนะครับเราสามารถจัดให้อยู่ในรูปนี้ได้ถูกไหมครับน้องสามารถเขียนให้อยู่ในรูปนี้ได้เพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในรูปนี้เนี่ยน้องสังเกตจากแผนภาพครับลองสังเกตจากแผนภาพนะลองสังเกตจากแผนภาพอ่ะขออภัยนะครับตรงนี้จะต้องเครื่องหมายพรามต้องหายไปเนาะ A union B ลบ C นั่นเองนะครับซึ่งจากรูป A union B นะครับแล้วลบ C ออกเนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่ตรงนี้เข้ามาด้วยถูกไหมครับแสดงว่าข้อที่1เนี่ยผิดนะครับข้อที่1ผิดต่อไปข้อที่2ครับจัดรูปใหม่ B intersect C ลบ A พรามจะเท่ากับ B ลบ C ลบ A นั่นเองนะครับจากข้อนี้ครับ C ลบ A คือ C เนี่ยลบส่วนที่เป็น A ออกถูกไหมครับนี่คือ C และลบส่วนที่เป็น A ออกคือส่วนนี้นะครับคือส่วนนี้แล้วดูครับ B ลบส่วนที่เป็น C ลบ A เนี่ยแสดงว่าส่วนนี้เอาไหมครับไม่เอานะส่วนนี้เราต้องตัดออกนะครับจะเหลือแค่ B ที่ไม่ใช่ส่วนนี้นะครับ B ที่ไม่ใช่ส่วนนี้เห็นไหมครับรูปออกมาเป็นรูปเดียวกันเลยน้องเจอข้อที่ถูกต้องแล้วนะครับข้อ14ตอบ2เทคนิคในโจทย์ลักษณะแบบนี้นะครับพี่ขอแนะนำให้เราดูเราเช็คช้อยแล้วก็ลองเขียนรูปดูทีละรูปนะครับแล้วน้องจะเข้าใจมากขึ้นนะครับลองทบทวนกันดูช้อยที่ข้อที่3ถึง5ก็เหมือนกันนะครับลองเช็คดูนะครับมันจะมีพื้นที่บางส่วนนะครับที่ไม่ใช่คำตอบเนาะ